สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติตรงนี้เป็นส่วนของทางเข้าแรกของตึกนะคะเข้ามาทางซ้ายก่อนจะเริ่มมีการเล่าเรื่องของประวัติของการบินประวัติศาสตร์ของการบินและกองทัพอากาศของไทยแล้วก็โลกนะคะก็จะมีประวัติความเป็นมามีการจำลองมีเครื่องบินจำลองนะคะกว้างขวางข้อมูลให้เด็กๆได้ศึกษาข้อมูลประวัตินักบินรุ่นแรกแห่งสยามประเทศนะคะก็น่าจะเป็นเครื่องบินจำลองเครื่องบินในยุคนั้นที่เป็นยุครุ่นแรกๆของประเทศไทยส่วนนี้จะเป็นโชว์ชิ้นส่วนที่น่าจะเป็นของจริงเลยอย่างอันนี้เขาเขียนว่าเป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์ใบพัดฐานล้อเครื่องบินแบบนากาชิมาสันนิษฐานว่าตกในวันที่15มีนาสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วก็มีแบบปีกเครื่องบินโอตะแล้วก็มีนี้บอกว่าเป็นเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาถูกปืนใหญ่ต่อสู้กับอากาศยานยิงตกขณะโจมตีสนามบินดอนเมืองนะคะแล้วก็โอ้นี่มีใบพัดของเครื่องบินนะคะน่าจะเป็นของจริงในสมัยสงครามโลกเลยค่ะประวัติเครื่องบินไอพ่นนะคะมีประวัติให้ตามอ่านกันอย่างอันนี้เขาเขียนว่าในยุคสงครามเกาหลีนะคะว่าทหารอากาศได้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับสหประชาชาติในกรณีสงครามเกาหลีนะคะแล้วก็มีการเล่าประวัติว่าในสงครามโลกเนี่ยมีการเรียกนะมีการอันนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องบินขับไล่แบบ F5 เป็นเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงแบบแรกของกองทัพอากาศเลยนะคะลำนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดแบบ F-84G Thunderjet เป็นเครื่องบินขับไล่แอปเปิลแบบแรกของกองทัพอากาศค่ะค่ะโอ้โหตอนนี้ไม่มีคนแล้วไปนี่นี่เขาบอกว่าเป็นอันนี้เขาเขียนอ๋อใช่อันนี้เขาเขียนว่าเป็น F-5A เครื่องแรกของโลกเลยนะนี่เขามีเปิดให้ดูว่ามีที่ใส่กระสุนก็ยิงตรงนี้ใช่เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนี่ส่วนนี้ก็เครื่องบินรุ่นใหม่ถ้าใครเพิ่งไปดูท็อปกันมาเวอริกมาก็จะอินเล็กๆว้าวเครื่องบินเท่มากขึ้นไปข้างบนได้ค่ะขึ้นไปดูซิอันนี้ขึ้นไปดูข้างบนได้ห้องนักบินจะเหมือนมาเวอริกหรือเปล่าอ๋อนี่แบบนั่งคนเดียวอุ้มให้หน่อยได้ครับเขาไม่รู้ว่าตัวอันไหนคือแต่ว่าลงแต่ว่าไหนก็กดที่มันไปหมดเออใช่ไหมน่าจะเหมือนกันนะไปดูไหมไปดูตัวนี้สูงน้ำเมส
ตัวอะไรต่อฮัลโหลว้าวมันเป็นอ๋อมีแบบนั่งได้2คนเนาะอ๋อใช่จริงด้วยมันมีข้างหลังนี่นะเหมือนมาวอริกเลยโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้อีกนะลงเก็บเฮลิคอปเตอร์เยอะเลยค่ะเพราะว่ามันห้องใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนนี่ไงมีจำลองหุ่นเวลาคนจะลงนี้ไงเวลารับคนช่วยเหลือคนซอมบี้อ่ะไปต่อส่วนนี้เป็นห้องแอร์นะคะเย็นสบายมีเครื่องบินหลายแบบเดินได้เพลินใหญ่เหมือนกันนะคะมีเดินได้หลายนานวันนี้สนุกไหมคะสนุกไหมถ้าสนุกดีนะมีเครื่องบินหลากหลายอันเลยนะพามาดูได้นานๆเลยว่ามีเครื่องบินให้ดูหลายๆลำเลยนะคะขอบคุณที่รับชมครับ